สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเก้าอี้สนามเดินป่าของปี2023นะครับณปัจจุบันนี้เก้าอี้ของเราก็เป็นที่นิยมและก็ชมชอบของลูกค้านะครับการใช้งานเก้าอี้แต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันเหมาะแบบไหนทำไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแต่ละตัวแต่ละตัวเลยนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับจะแนะนำก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างตัวนี้จะเป็นเก้าอี้รวบเล็กของสนามเดินป่าเหมาะกับพวกเด็กหรือว่าสายทัวริงนะครับขนาดเล็กพกพาง่ายรับน้ำหนักได้อยู่ประมาณ60กิโลกรัมถุงมีถุงใส่ทุกตัวนะครับแล้วก็จะเป็นเก้าอี้คิงตัวนี้คิงไซส์เป็นเก้าอี้ปิดวิญญาณนั่งเป็นหลับครับตัวนี้สบายมากแล้วก็รับน้ำหนักได้120กิโลกรัมนะครับแล้วตัวนี้เป็นเก้าอี้ควีนมีคิงแล้วก็ตะมุงมีควีนนะครับตัวนี้ก็นั่งหลังตรงพอดีเหมาะสำหรับสายนั่งดื่มชิวๆอยู่ได้นานถ้าตัวนี้แป๊บเดียวหลับครับรับน้ำหนักได้อยู่ที่90กิโลนะครับจริงๆก็ได้มากกว่านี้แต่เราการันตีไว้ที่ประมาณ90กิโลก่อนนะครับแล้วก็เก้าอี้มิดแชร์ตัวใหญ่กว่าเล็กนิดนึงแต่นั่งสบายๆตัวนี้นะครับรับน้ำหนักได้อยู่ที่ประมาณ80กิโลกรัมได้แล้วก็ตัวสุดท้ายตัวนี้เก้าอี้ใบบัวหรือเก้าอี้มูนแชร์เดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงตัวนี้รับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมนะครับนั่งสบายเหมาะกับการพักผ่อนที่สุดนั่งที่บ้านชิวๆเดี๋ยวจะไปเปรียบเทียบแต่ละตัวเลยครับเริ่มต้นด้วยตัวแรกนะครับเก้าอี้รวบเล็กนะครับหรือเก้าอี้จูเนียร์แชร์นะครับขนาดเล็กกระทัดรัดตัวนี้ขนาดบรรจุก่อนนะครับเราจะมีถุงใส่ให้นะครับถุงสีดำขนาดบรรจุนะครับ10คูณ10เซนแล้วก็ความยาวอยู่ที่60เซนก็คือเล็กมัดท้ายมอเตอร์ไซค์หรือหิ้วไปไหนมาไหนได้เหมาะกิจกรรมกับกิจกรรมแบบพกพาสะดวกง่ายตัวนี้รับน้ำหนักได้60กิโลกรัมนะครับนี่ซักผ้าได้นะครับตัวนี้นั่งสบายๆซักผ้าล้างจานได้ทำกับข้าวก็ได้นะครับถ้าเรามีโต๊ะสักตัวนึงขนาดกำลังเหมาะพอดีแต่ว่ามันจะเตี้ยกว่าโต๊ะหน่อยโต๊ะเราก็ปรับระดับตามขนาดของเก้าอี้นะครับตัวนี้ขนาดนะครับอยู่ที่37คูณ37เซนนะครับความสูงจากพื้นถึงที่พักเท้านะครับถึงที่นั่งนะครับ30เซนข้างหลังก็60เซนนะครับความสูงสุดตัวนี้ก็จะเหมาะกับเด็กหรือคนที่ตัวสูงไม่มากนะครับประมาณสัก160 170ประมาณกำลังดีเพราะถ้าคนตัวสูงนะครับเข่าจะชันนั่งนานๆก็จะเมื่อยนิดนึงนะครับเนื่องจากหลังก็จะแอ่นผมก็สูง165ผมก็ว่าพอดีสำหรับผมนะครับเวลาผมไปออกทริปนะครับผมจะเหมาะกับชอบพกพาเก้าอี้รวบเล็กง่ายๆตัวนี้นั่งล้างจานก็ได้นะครับตัวนี้ครับสำหรับรวบเล็กนะครับเก้าอี้รวบเล็กจะราคาอยู่ที่425บาทจะมีทั้งหมด4สีด้วยกันของสนามเดินป่านะครับสีแรกนะครับก็จะเป็นสีดำสีกะกีตัวนี้แล้วก็สีโอลีฟแล้วก็สีใหม่จะเป็นสีช็อกโกแลตนะครับก็มีวางจำหน่ายในห้างนะครับทุกที่ยกเว้นสีช็อกโกแลตครับจะจำหน่ายที่จรัญ53อย่างเดียวเดี๋ยวมาแนะนำตัวต่อไปครับครับสำหรับตัวต่อไปเก้าอี้มิดแชร์หรือใบบัวเล็กของสนามเดินป่านะครับขนาดกำลังเหมาะกับสายมอเตอร์ไซค์ทัวริงได้สำหรับขนาดบรรจุนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ15คูณ15เซนความยาวอยู่ที่ประมาณ70ถึง75น้ำหนักอยู่ที่ 2.8 กิโลกรัมตัวนี้เราจะมีถุงใส่ให้นะครับสำหรับใบบัวด้านข้างก็จะหุ้มเวลาเรานั่งพอดีตรงนี้ก็จะเป็นเบาะนิ่มๆนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้จะมีกระเป๋าตะข่ายใส่ของเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกอย่างเช่นมือถือใส่ได้นะครับหรือ power bank หรืออะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยส่วนด้านหลังจะมีช่องลับอีก1ช่องใส่หนังสือพิมพ์อ๋อไม่มีแล้วหนังสือแท็บเล็ตหรืออะไรก็ได้คืออะไรนุ่มๆหรือเราใส่ผ้าเข้าไปเพื่อเพิ่มความนุ่มให้กับด้านหลังแท็บเล็ตนี่ไม่เหมาะแน่นอนเพราะมันจะแข็งเวลาเรานั่งก็ระดับจะหัวเข่าจะพอดีนะครับสำหรับผมสูง165จะพอดีเป๊ะเลยล้างจานไม่ไหวครับตัวนี้ซักผ้าไม่เวิร์กเพราะมันจะสูงเกินไปมันจะก้มมากทำให้ปวดหลังตัวนี้ก็จะเหมาะกับคนที่น้ำหนักประมาณกลางเพราะว่าตัวนี้จะรับน้ำหนักได้อยู่ที่80กิโลกรัมขนาดนะครับอยู่ที่47คูณ47สูงถึงข้อเท้าก็ประมาณ35ถึงข้างหลังก็ประมาณ70
กำลังดีเลยครับพกพาง่ายสะดวกรับน้ำหนักอยู่ที่80กิโลกรัมถ้าเวลาเราทำกับข้าวนะครับก็ได้นะครับถ้าเรามีโต๊ะสักตัวนึงระดับกำลังพอดีนั่งดื่มเบียร์ก็พอดีครับคือตัวนี้ตรงเนื่องจากโต๊ะของเรามันก็จะสูงประมาณ55เซนกำลังระดับกำลังพอดีนั่งสบายตัวนี้ก็เหมาะกับสายพกพานะครับเล็กกระทัดรัดไปได้ทุกที่ไปรอรับลูกหรือรับเด็กรอนั่งกินข้าวตามข้างทางได้ครับพกพาติดรถท้ายรถไว้ไม่เสียหายตัวนี้ก็จะมีอยู่5สีด้วยกันก็จะมีสีดำสีช็อกโกแลตสีกากีสีโอลีฟแล้วก็สีเขียวมัทฉะนะครับมี5สีราคาอยู่ที่895บาทโอเคนะตัวเนี้ยสบายๆผมว่ากำลังดีผมก็ชอบนะครับตัวนี้สำหรับเวลาผมเอาขับมอเตอร์ไซค์ไปก็จะเอาตัวไม่รวบเล็กก็มิดแชร์เนื่องจากมิดแชร์มันนั่งหุ้มพอดีเลยฮะวางแขนได้นิดหน่อยเวลาลุกสบายลุกง่ายเนื่องจากมันไม่สูงเกินไปลุกง่ายนะครับรับน้ำหนักได้80กิโลเดี๋ยวดูตัวต่อไปเก้าอี้ครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเก้าอี้ควีนตัวนี้คือผมว่าเหมาะกับกิจกรรมนั่งดื่มนะครับชิวๆสบายๆพวกสายแอลกอฮอล์เนี่ยไม่หลับแน่นอนกำลังพอดีกับโต๊ะเลยนะฮะตัวนี้นั่งดื่มสบายๆระดับได้พอดีตัวนี้นะครับขนาดบรรจุนะครับอยู่ที่15คูณ15แล้วก็ความสูงของถุงนะครับอยู่ที่90เซนน้ำหนักอยู่ที่ 4.5 กิโลกรัมประมาณ 4.5 กิโลกรัมตัวนี้ก็จะรวบเก็บสบายๆมีถุงใส่ให้ทุกตัวครับสนามเดินป่าแล้วด้านข้างนะครับก็จะมีช่องใส่แก้วน้ำใส่ขวดเครื่องดื่มอ่ะกำลังดีครับแต่แก้วเยติกมันก็ใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าแก้วเยติกบางรุ่นมันใหญ่นอกจากใส่รุ่นเล็กๆใส่ได้ประมาณขวดน้ำประมาณ 0.75 ลิตรนะครับไม่ถึง1ลิตรนะครับขวดใหญ่กำลังสบายบอดีเลยครับตัวนี้ก็จะมีช่องใส่ของลับด้านหลังโอ้ยเนี่ยตะข่ายนะครับวางของอะไรหรือว่าเราใส่ผ้านุ่มๆได้รับน้ำหนักสบายๆรับน้ำหนักได้อยู่100กิโลกรัมเหมาะกับคนผู้สูงอายุเหมาะอยู่ครับตัวนี้คือเวลาลุกก็ง่ายนะครับตัวนี้เนื่องจากก้นมันไม่ลึกนั่งสบายพอดีกับหัวเข่าชันเข่าได้พอดีมีที่วางแขนเวลาลุกนะครับเท้ามือนิดนึงไม่ต้องกดเยอะนะครับวันนี้ก็จะมีเหล็กตรงนี้รองรับเพื่อรับน้ำหนักเวลากดนะครับเนี่ยตัวนี้คือจะเหมาะกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะรับน้ำหนักได้กิโล100กิโลกรัมตัวนี้นะครับสำหรับขนาดผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับต้องขอดูข้อมูลนิดนึงความกว้างอยู่ที่53คูณ53เซนนะครับถึงตรงนี้นะครับที่นั่งนะครับ45เซนแล้วก็พนักพิงหลังอยู่ที่95เซนนั่งกำลังสบายๆเหมาะกับสายดื่มโดยเฉพาะไม่มีหลับแน่นอนครับเพราะว่านั่งพอดีนอกจากเมาทำกับข้าวได้สบายๆบนโต๊ะนะครับแต่ต้องมีโต๊ะนะระดับเดียวกันตัวนี้กำลังระดับพอดีโต๊ะสนามเดินป่าใช้ได้ทุกกิจกรรมนั่งดื่มหรือทำกับข้าวได้นะครับรับน้ำหนักได้อยู่50กิโลกรัมสำหรับเก้าอี้ควีนนะครับจะมีข้อแตกต่างจากชาวบ้านชาวเมืองนิดนึงเนื่องจากขานะครับบล็อกพลาสติกขาจะเป็นบล็อกที่ว่าสามารถรองรับได้ทุกสถานะพื้นผิวนะครับเป็นออฟโรดเลยครับออฟโรดของเก้าอี้นะครับเนื่องจากตัวนี้มันปรับระดับได้นะครับเขาไม่ใช่ปรับระดับได้คือปรับตามสภาพพื้นผิวก็จะมีทั้งข้างหน้าและข้างหลังทั้ง4ตัวสบายๆก็อีควีนออฟโรดนี่เอง ตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ 1,495 บาทก็จะมีอยู่ตอนนี้นะครับมีอยู่4สีด้วยกันสีโอลิฟตัดกากีก็คือคู่นี้นะฮะแล้วก็สีดำสีเขียวมัทฉะตัดสีดำแล้วก็สีช็อกโกแลตมีอยู่4สีนะครับตอนนี้ปกติจะมีสีกากีตอนนี้สีกากียังไม่มาก็ยังไงก็ลองไปเลือกซื้อเลือกหาได้ของสนามเดินป่าแข็งแรงอู้หูเจ็บหลังครับ
ผมชอบนะครับเวลานั่งดื่มแต่ต้องไปรถยนต์นะครับเนื่องจากถุงยาวเหมาะกับสายรถยนต์นะครับเริ่มเก้าอี้เริ่มใหญ่ขึ้นเดี๋ยวตัวต่อไปปิดเก้าอี้ปิดวิญญาณครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นคิงราชาแห่งเก้าอี้หรือเก้าอี้ปิดวิญญาณตัวนี้ก็จะรับน้ำหนักได้ถึง120กิโลกรัมนั่งสบายสบายนั่งหลับก็สบายปรับได้3ระดับชิวๆครับสำหรับขนาดบรรจุหรือเราก็จะมีถุงสะพายขนาดบรรจุนะครับ25คูณ25ความสูงที่100เซนติเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 4.6 กิโลกรัมสบายๆตัวนี้สำหรับขนาดเก้าอี้นะครับ60คูณ60สูงอยู่ที่58นะครับด้านหลังสูงสุดถึง105เซนตัวนี้ก็จะมีออปชันนะครับก็จะมีที่ใส่แก้วแล้วก็จะมีซิปใส่เอาไว้เก็บถุงครับกันถุงหายส่วนมากลูกค้าจะทำถุงหายนะครับเก็บถุงใส่ถุงเพื่อให้มันนุ่มขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะบุด้วยโฟมฟองน้ำนะครับตัวนี้เพื่อทำให้มันนุ่มขึ้นน้ำหนักสบายแต่ว่าตัวนี้ไม่เหมาะกับการทำกับข้าวนะครับเนื่องจากมันจะลุกยากนิดนึงลุกยากทำยากยากนะครับมันก็จะคือเนื่องจากตัวเก้าอี้นะครับมันจะเป็นหลุมเป็นห่อเพื่อให้นั่งสบายตัวนี้ก็จะบุด้วยฟองน้ำนั่งสบายขึ้นสายเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าเอนเลยครับนั่งแบบนี้ดื่มได้นานแต่ถ้าเอนสักพักก็จะหลับตัวนี้ก็เหมาะกับคนอาวุโสไหมก็แล้วแต่นะครับถ้าร่างกายยังแข็งแรงอยู่เนื่องจากเวลาลุกนะครับมันต้องใช้เท้าค้ำขึ้นนะฮะยันแขนขึ้นเนื่องจากค่อยๆพยุงเวลาลุกมันก็จะเป็นหลุมนิดนึงก็จะลุกยากหน่อยนะครับสำหรับคนที่มีอายุคนที่ว่าอายุผู้อาวุโสร่างกายยังไม่ค่อยแข็งแรงไม่เหมาะนะครับเก้าอี้คิงตัวเนี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าแต่ถ้าว่าร่างกายยังแข็งแรงอยู่ก็ใช้วิธีการลุกนะครับจับตรงนี้นิดนึงคอยประคองเอานะครับไม่ต้องกดมากนะฮะเนื่องจากถ้ากดมากปุ๊บน้ำหนักมันก็จะถ่างไม่เหมือนเก้าอี้ควีนนะครับตัวนี้ทำกับข้าวไม่เหมาะเนื่องจากเป็นหลุมตัวอื่นทำกับข้าวโอเคสำหรับวิธีการปรับระดับลูกค้าถามมาเยอะไม่ใช่ปรับระดับแบบออโต้นะครับเมนนวดเลยครับดึงนะครับดึงสลักขึ้นปั๊บดันล็อกมันจะมีทั้งหมด3ระดับเนื่องจากจะทำให้เอนนอนสบายๆก็จะเอนสบายขึ้นองศาก็จะเฉียงขึ้นไปอีกประมาณตัวนี้ก็จะมาประมาณ30องศาได้เมื่อกี้ประมาณ80ได้ตอนนี้ก็จะเอนสบายมีเก้าอี้สักตัวหนึ่งนะฮะนี่คือมันจะเข้าเซตของมันเลยอัตโนมัติรวบเล็กและเก้าอี้คิงเอาไว้วางขาครับหลับสบายๆเลยแต่ถ้าจะให้บันเทิงกว่านี้นะครับล็อกสุดท้ายเลยครับตัวนี้มีหลับยาวอ่ะเอ็นเยอะขึ้นตัวนี้เราก็ดึงตัวหลังแขนเอานะครับเพื่อให้แขนจะได้ระดับโอ้โหไม่เหมาะกับสายดื่มครับเพราะผมเคยพลาดหลับมาแล้วกลางวงครับโดนเลยครับโดนตื่นเช้ามานี่หน้าไม่รู้เป็นอะไรครับสบายๆตัวนี้ก็เวลาลุกก็แค่ประคองลุกขึ้นวิธีการเวลาเก็บนะครับแนะนำให้เอาเก็บไว้ล็อกสุดท้ายนะครับล็อกสุดท้ายท้ายสุดเลยปรับทีละข้างให้มันดังแป๊กนะฮะเพราะเนื่องจากคือถ้าเราเอาไว้ล็อกอื่นนะครับมันจะโผล่จากถุงโอเคนะตัวนี้ก็ผลิตมาเกือบ20ปีได้ครับเป็นเก้าอี้ที่อยู่นานมากคู่กับสนามเดินป่าครับจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับณปัจจุบันนี้ก็จะเป็นสีโอลิฟตัดกะกีนะครับก็จะเข้าชุดกับเต็นท์แล้วก็สีดำแล้วก็เขียวดำสีอมตะของสนามเดินป่าราคาอยู่ที่ 2,395 บาทก็สามารถเลือกซื้อเลือกหาเลือกชมได้นะครับของเขาดีจริงๆนะฮะสำหรับเก้าอี้ตัวสุดท้ายของสนามเดินป่าใหญ่สุดนุ่มสุดนอนสบายสุดเหมาะสำหรับการนอน
หรือการพักผ่อนนะครับพักผ่อนจริงๆโอ้โหมันห่อหุ้มตัวแต่ถ้าคนตัวเล็กนะครับก็จะนอนท่านี้ได้นะฮะถ้าตัวคนตัวเล็กนะครับตัวนี้รับน้ำหนักได้ถึงสูงสุด150กิโลกรัมเบาะด้วยโฟมฟองน้ำนุ่มสบายสำหรับขนาดบรรจุนะครับตัวนี้มีถุงใส่เหมือนกัน25คูณ25เซนนะก็สูง1เมตรน้ำหนักอยู่ที่8กิโลกรัมแต่ว่าจะหนักนิดนึงตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบพักผ่อนนะครับแต่ว่าผู้อาวุโสที่ว่าข้อเข่ากระดูกเข่าไม่ดีนะครับไม่แนะนำเนื่องจากเวลาขึ้นลุกขึ้นต้องพยุงตัวเองนิดนึงวิธีการรวบเก็บก็อย่างนี้นะฮะมันจะมีถุงใส่ตัวนี้ออปชั่นไม่ค่อยเยอะแต่สบายสุดเพราะมันมีอะไรเลยตัวนี้คือตัวนี้มันจะนุ่มหนาเหมาะสบายรับน้ำหนักได้150กิโลเหมาะกับคนมีรถยนต์นะครับใส่รถท้ายรถยนต์แคมปิ้งนอนสบายสบายหรือเราก็จะไปตั้งวางตรงสวนหย่อมหรืออะไรของบ้านเราได้มุมพักผ่อนแต่ไม่เหมาะกับแต่ไม่ควรนอนแบบทั้งวันนะครับเพราะว่าจะหลับมันจะปวดหลังครับตัวนี้ก็จะมี3สีด้วยกันจะมีสีเขียวสีดำแล้วก็สีโอลิฟกากีสำหรับกากีสนามเดินป่าก็จะมีประมาณนี้ราคาอยู่ที่ 2,395 บาทอันนี้เราก็ไปเลือกชมเลือกหาได้ว่าตัวไหนเหมาะกับกิจกรรมยังไงตัวไหนเหมาะกับเราลองไปทดสอบของเราก่อนนะครับว่าเราเหมาะกับตัวไหนอย่าว่าคนนั้นว่าดีนี่คือต้องลองไปนั่งเองสัมผัสเองครับตามโชว์รูมต่างๆของสนามเดินป่านะครับตามสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่จรัญ53สนามเดินป่าในเดอะมอลล์ก็จะมีท่าพระบางแคนามวานโคราชและเร็วๆนี้เดอะมอลล์บางกะปินะครับเปิดวันที่1ธันวาอยู่ชั้น2รีโนเวทใหม่ใช้ไรนะครับแล้วก็ซุปเปอร์สปอร์ตไม่ว่าจะเป็นทั้งสินค้าเครดิตก็มีตามสาขาเกือบทั่วประเทศนะครับสำหรับสินค้าเครดิตก็จะมีสาขาที่มีพนักงานขายของเราก็จะมีในกรุงเทพนะครับจะมีเวสเกตเซ็นทรัลปิ่น9เซ็นทรัลเวสเกตเซ็นทรัลปิ่น9เซ็นทรัลรังสิตโรบินสันอยุธยาโอ้ยโทษทีครับเซ็นทรัลอยุธยานะครับเซ็นทรัลศรีราชาโรบินสันสระบุรีมีทั้งหมด6สาขานะครับของเราที่มีพนักงานประจำเหนื่อยอ่ะตามที่พูดมาเก้าอี้สนามเดินป่าของเราสุดยอดอยู่แล้วนะครับก็ไปเลือกซื้อเอาว่าเราชอบแบบไหนแนวไหนอยู่ที่ตัวเรานะครับว่าเราชอบแบบไหนการใช้งานยังไงคือแต่ละอยู่แต่ละสินค้าแต่ละตัวก็การใช้วิธีการใช้งานก็แตกต่างกันไปเหมาะกับใครเหมาะกับยังไงกิจกรรมอะไรอันนี้ก็อยู่ที่คนใช้นะครับว่าจะตัดสินใจยังไงของเราก็ซ่อมฟรีตลอดอายุการใช้งานนะครับคือจนกว่าผ้าจะเสื่อมหรือซ่อมไม่ได้นะครับยังไงผมก็ขอฝากเก้าอี้สนามเดินป่าไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนยังไม่จบยังมีอีกตัวนึงเดี๋ยวมาเร็วๆนี้เหมาะกับน้องหนูน่ารักน่ารักเหมาะกับเด็กอ่ะน่ารักเสียดายไม่มีลูกจะซื้อไว้ให้สักตัวหนึ่งขอบคุณครับ